สวัสดีค่ะแพนจากลับทราเวลนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะมาให้เพื่อนๆนะคะได้เห็นบรรยากาศของโรงแรมที่เราพักกันนะคะวันนี้พี่แอนก็เจาะลึกปารีสมาแล้วนะคะเพราะว่าเจาะลึกฝรั่งเศสดีกว่าก็คือถือว่าใช้เวลาช่วงนี้มาไม่กี่วันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เรามาบ่อยแล้วนะคะแต่ว่าโรงแรมนี้ก็คือเรียกว่าคองคอร์ดมองปานัสนะคะตรงนี้นะคะก็คือเป็นที่นั่งนะคะเป็นโต๊ะทำงานแต่ว่าตรงนี้จะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าพอเป็นยังไงบ้างนะคะที่นอนตอนนี้เตียงเดียวนะคะสำหรับพี่แอนคนเดียวนะคะตอนนี้ก็แบบโหสบายแล้วก็ลูลานะคะแล้วก็แต่ว่าเขาไม่มีหลายชั้นนะคะเขามีแค่ประมาณ6ชั้นนะคะตรงนี้แต่เดินไปเนี่ยก็ใกล้หอหอไอ้ก็จะเห็นแบบวิวของหอเขาเรียกว่าหอไอเฟลอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆเราใครอยากลงไปถ่ายก็ถ่ายรูปได้นะคะตอนนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย